เอาแล้วสัทยา,าตโยมทั้นสาธุชนทุกคนทุกท่านปิกมาอยู่ด้วยกันแถมกรรมหกโมงกับสองนาทีท่านผู้ฟังกำลังฮับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรม วัดปากตรางเจริญตำบลดอยหลออำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะญา,าติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหายแถมบันนี้เป็นกรณีพิเศษตามปกติก็มาเวลาตีห้าถึงหกโมงมีเวลาวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพัด วันศุกร์ตามเวลาตอนนี้หกโมงถึงเจ็ดโมงก็จะเป็นท่านพระอาจารย์ไมตรีเขเวสโกวัดพระพุทธบาทดักผ้าตำบลมากกอกอำเภอป่าสางจังหวัดละปูนวันนี้อาตมาภาพขอเวลากับท่านพระอาจารย์ไมตรีเขเวสโกเพื่อตีว่าจะได้พบประสัทธาญาตโยมได้อู้ได้จ๋าได้เตรียมรถเตรียมคน ได้อู้กำหนดการที่จะเดินทางไปอำเภอุบเมยจังหวัดแม่ฮองสอนในวันพูกนี้เจ้าเวลาตีสี่ก่อนที่จะอู้รายละเอียดนั้นก็จะมาอู้ธรรมะเสียก่อนญาติยโยมท่านทั้งหลายคนเฮาท่านทั้งหลายที่มันฟังธรรมมันประพฤติปฏิบัติได้หํำได้เฮียน แล้วก็เป็นคนที่ช่างสังเกตอันนี้เปิดห้องว่าเป็นพระหูสูตรเป็นพ้าหูสูตรคือว่าเป็นคนที่ฟังมานักเหียนมานักหูนักนี่เป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีปัญญาเมื่อเขาเป็นพ้าหูสูตรก็เหมือนเขามีลูกกุญแจไขไปสู่ประตูพระนิพพาน จะเล่าเรื่องให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าของเฮาเปินสเสวยจาตเป็นพรามปุโรหิตจว่าเสนกะบัณฑิตมีปัญญาอยู่ที่เมืองปารณสีเสนกะบัณฑิตคนนี้นี่เป็นผู้ที่ฟังนักห่หําเฮียนมานนักห่หําเฮียนศึกษาศิลปะทุกอย่าง จากเมืองตะกะศิลาของอาจารย์ทิศาปามกต่อมาพญายเจ้าเมืองปารณสีก็แต่งตั้งฮื้อโพธิสั์เจ้านี่เป็นอำมาตมียศมีบริวารเสนากะบัณฑิตก็ได้มีหน้าที่ในการบอกธรรมสอนธรรมอบรมบรรดาราชวงศ์ มีหน้าที่สอนหนังสือแล้วก็เป็นที่ปรึกษาพญาเจ้าเมืองประจำเมืองนี้ในวันศีลวันพระในวันอุโบสถก็จะมีหน้าที่สั่งสอนธรรมคือกับคนตั้งหลายโดยมีพญาาเจ้าเมืองปารณสีเป็นประธานครั้งหนึ่งมีาพามชลาขอทานคนหนึ่งเอวขอทาน จนได้ทรัพย์จำนวนหนึ่งปันกหาปณะนะแล้วพรามขอทานคนนี้ก็เอารัพย์ไปฝากไว้กับพรามผู้หนึ่งต่อมาพรามที่หับฝากทรัพย์นั่นไว้ได้เอาเงินเอาทรัพย์ของคนขอทานนี่ไปใช้สอยจนหมดุดบอกกองคนขอทานมาทวงคืน ก็บำมีเห่อโจนใจที่จะเสาะซับมาใจก็เลยโยกลูกสาวของโตเก่าเหอเป็นการตอบแทนแทนเงินทองที่เอาของเปิ่นไปใจพราหมชลาก็ได้ปานางพรหมณีรุ่นราวข่าวลูกสาวไปอยู่ร่วมกันชันสามี ก็คงจะเหมือนอปูพามชูโชคละเนาะได้นางอมิตาตายกลูกสาวหอต่อมาเหมืนไปเหมือนไปภรรยาสาวได้สามีเท่าสามีอายุนักนางพระมณีก็นอกใจสามีไปคบจูใจอื่นแล้วก็อยากจะเฮอสามีเนี่ย อยากไปไก่ๆก,ก็เลยขอให้พรามชลาเท่าไปเาสาะแสวงหาทรัพย์เพื่อจะไปซื้อถาดมาจ่วยทำงานเรื่องนี้เขาคงก่อาไขา่กระเวศสันดรนเนี่ยบะมีคนใจก็บอกให้พรามเท่านี่ไปทำงานไก่ไๆ เพื่อจะได้เงินได้ทองมาจ้างคนงานจ้างทาดมาทำงานพรามเท่านี่ก็เชื่อฟังภรรยาสาวตกลงว่าจะไปนางพรมณีอันเป็นภรรยาสาวคราวรุ่นรุ่นี่ก็จัดแจงเตรียมเข้าใส่ถุงสมัยโบราณนี่เปิลเปิลเอาเข้า ใส่ถุงหนังเลยเข้าสตุกรอัสตุผงบางท่านก็งงไออย่างเป็นเข้าสตุกรอัสตุผงมันมีในธรรมเหมือนกันนะญาติโยมท่านผู้ฟังเข้าสตุกรสัตุผงนี่ก็คือในบาลีนี่เปิดห้องว่าเข้ามันทะ เข้าที่เปิ้ลเอาไปตากแล้วก็ตำเฮ้ตำตำตำเข้าสัตุก้อนนี่บาลีเปินฮ้องว่าเข้ามาทุปินดิกะคือเข้าที่เปิลเอาไปตากแล้วก็ผสมน้ำเพลิงแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยเปินฮ้องว่าเข้าสัตุก้อนสตุผงนี่สัตธาโย,ายมอันนี้ต่างจากเข้ามาทุปยาดนะ ข้าวัตุกรสัตุผงนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารดีเป็นข้าวคั่วขนมที่มันเก็บไว้ได้เมินคล้ายคล้ายกับข,ขนมเ,เป็นสเสบียงในการเดินทางของปอก,กา้าในสมัยโบราณเนี่ข้าสัตุกรสัตุผง เข้าสัตุก้อนนี่อย่างที่บอกตะกี้ว่าบาลีเปิลฮองว่าเข้ามาทุบินติกะเออเข้าจากที่ผสมน้ำเพิงิงแล้วก็เอามาปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนนี่เข้าสัตุก้อนเข้าสัตูุผงบาลีเปินฮองว่าเข้ามันทะเข้าที่เปินเอาไปจากแล้วก็ตำละเอียดเนี่ยนี่สัทธาญาติโยม อันเนี้ยเป็นอย่างอี้เข้าสัตรุกรสัตรูผงก็ใส่ในถุงเกียมเป็นสเสบียงเดินทางให้กับพามเท่าเพื่อจะไปแอวขอทานตามเมืองน้อยเมืองใหญ่ก็ไปจนได้เงินเจ็เดร้อยกะหัปนะก็หารว่าพอเหมาะพอดีก็เดินทางปิกบ้านระว,วางตลางก็ได้ไป แวะพักบริเวณตีต่าน้ำเพื่อความสะดวกสบายในการกินเกียมที่จะเตะเข้ากินพามเท่าเมื่อย่างหายอิดหายเนื่อยแล้วก็แก้ถุงหนังเอาห่อเข้ามาเตเข้าสัตุกรสัตุผงนี่นะออกมาเกียมจะก,กินก็เมื่อกินอิ่มแล้วก็ ลงไปดื่มน้ำวักน้ำมาดื่มยังบาดเจ็นได้มัดปากถุงเนะีเพราะว่าฝั่งลงไปกินน้ำงูเห่าได้กลิ่นเข้าหอมนะได้กลิ่นเข้าสัตรุกรสัตรูพงงูนี่ก็เลยเข้าไปในถุงฮ่นนะ่ะนอนคดอยู่ในถุงฮนกองง,อง้อง เมื่อพามเท่าเืิมน้ำมาแล้วก็บัตรดันได้ตรวจตรามัดปากถุงยกแบกเตี้ยวไปโดยที่บัตรสังเกตว่าอยังสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในถุงนี่บัตรดันได้สังเกตตอนนั้นลูกคเตวดาที่อาศัยอยู่ต้นไม้ก็มีความอินดูพรามเท่าขอทาน ลูกขดเตวดาก็ยืนอยู่ที่ต้นไม้แล้วก็บอกว่าท่านพราหมณ์ถ้าท่านอยู่ระหว่างทางเนี่ยนอนแหมสักคืนตัวของท่านก็จะต้องตายในวันนี้แต่ถ้าว่าห้าแห่งปิกบ้านภายใน ก่อนตะวันตกดินค่าเนี่ยภรรยาของท่านก็จะตายแตนพรามได้ฟังเนย่าอันก็กลัวตายใจหนึ่งก็ห่วงภรรยาสาวบ่อยากจะให้ภรรยาสาวนี่ตายเอเ๊ะนย่ยจะใดก็เตียวไปก็ให้ไปน่ยโจนไปถึงเมืองปรารณสี บังเอิญวันนั้นเป็นวันศีลสิบห้าค่ำคนตั้งหลายก็ต่างก็เอาดอกเอาดวงถือเข้าตอกดอกไม้ของหอมป้ากันไปเข้าวัดเพื่อจะไปฟังธรรมกับเสนาะก,กะบัณฑิตโพธิสัตว์เจ้าพามเท่าได้หันยันก็เตียวไปกับคนหว่นั้นหวังที่จะไปฟังธรรมเพื่อจะดับทุกข์ากกอน ก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยประเด็นนี้เทวดามาตักถ้าเฮานอนเราวางจางคนนี้เขาจะจ่ายถ้าเฮาปิกบ้านไปเมียเฮาก็จะจ่ายประเด็นนี้เขาก็กลัวจ่ายด้วยเฮาก็บอกให้ฮื่อมียเฮ้าจ่ายว่าอีกึจะใจตุกใจคนทั้งหลายปากันไปฟังธรรมเฮาก็จะดวยเปิ่นไปเนี่ย จะตัวไปไปฟังธรรมเพื่อจะดับทุกข์ในใจเมื่อไปถึงพรามเท่านี้กับยืนแบกถุงไท่ถุงไท่นี่คือเป็นถุงหนังอะถุงหนังคือว่าโยมเคยศรัทธาเขาทั้งหลายเคยหันภาพยนต์แขกอินเดียกาแถวที่เบตเนปาลถิ่นทุรกันดานี่ มันเป็นเป็นหนังสัตว์เป็นกระเพาะเป็นกระเพาะสัตว์เปิดเอาบรรจุอาหารบรรจุน้ำเนี่ยพามเท่านี้ก็แบกถุงห่อเข้านะยืนให้อยู่ฮะเปินฟังธรรมกันเปิดงดสงบ,สงงบนะแต่พามเท่านี้ให้ไปยืนให้อยู่ เสนากะบัณฑิตก็หันพามชลา,าพามเท่าขอทานก็ได้ถามาพามว่านี่อย่างมายืนให้ที่นี่าพามเท่านี่ก็เล่าเหตุการณ์ให้เสนากะบัณฑิตได้ฟังเสนากะบัณฑิตโพธิสัตเจ้าก็หันถุงที่าพามเท่านี่แบกมาปิจารณาหูถึงเหตุให้ที่จะเกิดขึ้น เหมือนกับเปิดมีตาดิฟเนาะเกิดเลยบอกเืัะพามเท่าว่าอ่ะแบรเดนนี่เข้าใจว่างูคงจะได้กลิ่นเข้าสัตรูกนสัตรูพงงูมันเกิดเลยเลยเข้าไปในถุงถ้าว่าตัวท่านเนี่ยพักแรมกลางจางในวันนี้ เวลาเมื่อแรงนี่เมื่อจะกินเข้าก็จะเอามือไปจกถุงเอาเข้าออกมางูมันจะสะดุง้งมันจะชกปิดจะเล่นเข้ากระแเลือดแล้วก็ตัวท่านจะตายแต่ถ้าท่านเห่งปิ๊กบ้านภายในคำนี้ยภรรยาก็จะตรวจเอาซับว่า ไปขอทานไปหาเงินมาเนี่ยได้ทรับได้เงินเตราใดภรรยาก็จะตรวจถุงเอามือล่วงเข้าไปงูนี่ก็จะชกกัดภรรยาถึงแก่ความายอันนี้คือเตวดาได้บอกอย่างอี้อ้าวท่านลองวางถุงท่ามกลางคนทั้งหลายนี้ก้อยๆวางแล้วก็ก้อยก้แก้ปากถุง แล้วก็เอาไม้เคียเคียเคียเนี่งูมันก็จะเลืยออกมาพราม์ชลาเท่าก็ทำตามที่พสัิษ์เจ้าแนะนำงูนี่ก็เลยออกมาแท๊บพอแม่สัทธางูเลยออกมางูมันสะดุ้งอะนะคนแหวดตะลุ่มมันไปไหนมั่ตวงบดิงยุดนิ่ง ในถ้ำกลางคนตั้งหลายเมื่อนั้นก็มีหมองูอยู่หันตัวหมองูนี่มันจ้งยับจ้งเอาเมื่อหันยอันหมองูนี่ก็ยับงูเอาไปปล่อยในป่าคนตั้งหลายหันยะอันก็ไปกันชื่นชมในปัญญาของเสนาะบัณฑิตแสองสาธุการเนี่ยเลี้ยวไยพามเท่า ก็ยกกสัพย์ถึงหมดเงินที่ตัวเก่าไปขอทานมาได้นี่นะยกหื้อปูจาโอ้เสนากะบัณฑิตนี่ช่วยชีวิตเขาลู้เขาก็ยกกสัพบเหอเปิ่นแต่เสนากะบัณฑิตโพธิสั์เจ้าบ่ประสงค์ที่จะรับกับมอบเพิ่มเข้าไปแทนเอาเฮอพามเท่าแหมสามร้อยกะหัปณะรวมแล้ว ครบนึ่งกักหาปะนะาพามเท่านี้กับป้นจากความจ่ายโดยความเป็นพ้าหูสูตรของเสนากบับดิตเนี่ยญาติย,ยมกำว่าพ้าหูสูตรคือว่าฟังนักหูนักชอบสังเกตปิจิลานาปัญญาปรม,มัตถะญาติยมสัทธายตั้งหลาย จากเรื่องที่เล่าให้ฟังนี่เขาจะหันว่าเซนะกบัณฑิตนี่เปิ้นสำเร็จประโยชน์จากนี้ได้เป็นอัมมาตได้เป็นรัชบัณฑิตเป็นนักปรา์สำเร็จประโยชน์จัาหน้าคือว่าได้สเสวยผลบุญที่ตัวเก่าได้แนะนำทำกล่าวทำสั่งสอนทำแก่คนทั้งหลายผลบุญนั่นก็ได้ปลดเปลื้องความทุกข์้ฮกับพามชลา ตีเอวขอทานป้นความตายนี่ยังได้กรตามญาติโยมความเป็นพระหูสตรที่ได้หับการสรรเสริญจากคนทั้งหลายจะต้องเข้าถึงสุตะคือการปฏิบัติได้ตามที่ตัวเองหู้ตัวยอ่นะใบใจหู้บ่ได้แล้วปฏิบัติบ่ได้ต้องปฏิบัติได้ตัวเ,เพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ต้องปฏิบัติ เตหูจริงหันจริงแล้วก็มีธรรมะเป็นเครื่องรับรองนี่ศรัทธาญาติโยมคนที่บ่เข้าถึงสุดตะคือว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วก็บ่ได้ยึดถือปฏิบัตินะก็แสดงว่ายังค่้าถึง บ่สามารถที่จะหู้แจ้งถึงปรมาทสัจจะคือความจริงที่แท้เขาจะยังมีสิ่งที่สงสัยอยู่ในใจแล้วก็หาคําตอบบ่ได้อยู่ร่ำไปอ่สาสัทธาญาติยมท่านผู้ฟังเอาดัานดังหลายภัยที่ปรารถนาที่จะเข้าถึงพระนิพพาน เาทั้งหลายก็จะต้องเป็นผู้ที่สั่งสมบุญกุศลมาหักในการฮืดจานฮักาศาสินภา,นาหักในการสั่งสมบุญจะอยู่ที่ไหนเวลาใดเขาก็สามารถมีโอกาสสร้างบุญสร้างปรมีกึดอ,อยู่เสมอว่าจะใช้เวลาทุกลมหายใจมีคุณค่าอย่างติดสุดนะรัทยาดยม แล้วก็หู้แถมตัวว่าชีวิตของทรรพระสัตว์ทั้งหลายนี่เหมือนผู้ที่กำลังเดินทางไปในถิ่นธุรกันดาลเน,นเต็มไปด้วยทะเลเพลิงทะเลกิเลสคือราคะโทสะโมหะที่มันเผาจิตเผาใจของเขาเป็นประจำจำเป็นที่เขาจะต้องมีสเสบียงบุญนเพื่อจะอำนวยความสะดวก ในการเดินทางในวัฏะสงสารเมื่อเขาจั้งหลายเกิดมาได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์เขาได้หับการอบรมเลี้ยงดูได้หับการศึกษาจากที่เขาบ่หูเรื่องอะไรอย่างเลยเขาก็ได้ความหูเพิ่มเติมที่เขาต้องลงทุนเสียทรัพย์สินเงินทองที่เขาจะต้อง เอาเวลาไปหนังในหงห่ำหงเฮียนเพื่อจะเข้าเฮียนศึกษาจนจบปริญญาจันนั้นจันนี้ก็หวังเพื่อจะได้ปัญญาเอาปัญญาเอาความหู้นั่นมาเป็นอุปกรณ์ในการทำมาหากินือดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโบราณเปินได้ว่าไว้ มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเพราะอย่างเพราะปัญญาเนี่ยอยาติโยมมันเป็นที่ต้องการเขาจะต้องเสาะแสวงหาความหู้ใส่ตัวโดวยเฉพาะความหู้ประเภทตีจะนำไปสู่ความรุดพ้นจากกิเลสอานสวะที่เขาเห็นหู้จังรโลกปริญญาจั้งโลกนี่ มันก็เป็นเพียงอำนวยความสะดวกในในโลกนี้แต่เมื่อเขาทำงานถึงเวลาแล้วเป็นกะคือเขาออกมีการกเกษียณอายุตีเขาหํำเหี้นมาเนี่ยเขาจะได้ใจในการเสาะเงินเสาะทองเฉพาะช่วงนั้นเท่านันเมือ่อตังโลกเป็นสมมุติคือเขาว่าเขาจะ,จะต้องจบจบ การแสดงตามบทบาทนั้นปริญญาที่มีอยู่นั้นกับมดความหมายไปสมัคง,งานที่ไหนก็ได้เพราะมันมันปนบัจจแล้วอะ่ะก็คงจะเหลือปัญญาในธรรมเนี่ยศรัทธาญาติโยมปัญญาในธรรมที่จะทำใหเราหลุดพ้นจากกิเลสอาสาวะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษาเพราะมันจะต้องศึกษาตลอดชีวิต จนหอดเฮาดับลมหายใจไปพุ่นเพราะสิ่งเหล่านี้นี่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเกิดผลปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนี่คือมันเกิดผลปฏิเวทปริยัติคือเฮาได้ห่าได้เี้นเนี่ยเฮาตั้งหลายฟังพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นี่เฮาฟังอ่ปริยัติปฏิเวทเฮาก็เอานำมาคิด นำมาพิจารณานำมาปฏิบัตินมันก็เกิดผลศรทาญาติโยมตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วเราบรรดาสาวกทั้งหลายเป็นกะจำคำสอนมูนั้นมาถ่ายทอดเป็นเวลาที่ยาวนานถึงสองปันกว่าปี ความโหในพระไตรปิฎกนั้นน่ะยิ่งเฮาหำเฮียยิ่งเฮาศึกษาก็ยิ่งแตกฉานทำเมือเฮาเข้าใจเึมทำเมือเฮาหูโหนจางที่จะหลุดพ้นเข้าไปสู่พระนิพพานเหมือนญาติโยมเขาจั้งลายตื่นเจ้ามาก็ไหว้พระสวดมนตน์ประพฤติปฏิบัติหนั่งสมาธิภาวนาเสมือนว่าเฮาอยู่เบื้องหน้าพระพัก ของพู้เระเจ้ากายว่าจจใจของเขานัน้นก็จะถูกคัดเก่าฉะนั้นญาติโย,ยมเขาควรจะหาเวลาเขาจะไปอ้างว่ามีเวลามีเวลาเนี่ยไม่เจ้าอ่ะมันเป็นเวลาของเขาแรอกแจ้งมาขวายดีหน่อยมันก็ใจส่วนหนึ่งเขาต้องแบ่งให้คนอื่นไปหญิงคนมีครอบครัว มีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าสำไห้แจ้งมาก็ต้องแบ่งใจไปแต่งตวงลูกไปรงเงรเงนผัวจะกินอันนี้อันนั้นอันนี้เมียจะไปทางนั้นทางนี้วางแผนจะเดินทางไปหั่นไปนี่แต่เวลามาเจ้าอย่างเงี้ยเจ้ามืดอย่างเง,ง,งี้ยที่คนอื่นเขากําลังรับไหลเขากําลังตื่นขึ้นมาอันนี้เป็นเวลาของเขาท่านผู้ฝังญาติยมนะ อันนี้ก็ฝากไว้อยติโยมด้านทั้งยเนาะอู้ไปกับเวลาก็ไหลเข้ามาเออม่วนดีเนียเวลาอู้อู้ธรรมะนีนะ่ในช่วงเจ้าเนี่ยญยติโยมเนาะออบางครั้งบางท่านก็จะเดินทางไปที่ไหนหรือว่าคิดจะทำสิ่งใดเอ,อ๊ ยังมามีปัญหาอยู่ลำไปติดฮันตินี่ติดคัดโอ้ญาติโยมเนอะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาเดินทางเนี่ยระหว่างที่เขาสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยปัญหาอุปสรรคมุหนั่นเนี่มันเป็นเครื่องวัดกำลังใจหรอมันเป็นเครื่องวัดความสามารถของเขา บางปัญหาเขาก็สมารรแก้ไขได้ด้วยตัวเองบางปัญหาก็ต้องอาศัยเวลาปัญหาทุกปัญหานี่เอาไว้เฮ้พิจรารณาเอาไว้ให้แก้ถ้าใจปัญญาปัญหาก็หมดถ้าใจสงบก็ปบตังออกแต่ถ้าบาใจปัญหา เอาปัญหาแก้ปัญหามันก็เหมือนเพิ่มปัญหามันบ่กใได้แก้ปัญหาถ้ามันบ่สงบมันก็ปบดังออกมันก็วุ่นวะวุ่นวายนะใจที่สงบนี่จะเกิดปัญญาเจิตดังทันตังสุข่าวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาฮือนี่ยนาทสันติ ปรมังสุขังจิตที่สง,งบนำความสุขมาหือนีตัวปัญญาความหูจังโลกอย่างที่บอกตะกียเขาก็เอาใจอำนวยความสะดวกแต่ว่าปัญญาจังโลกบางทีมันลืมนะการคิดเลขกก,การคำนวณอย่างกาความจำอย่างบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเขาก็ลืมลืมไปเยอะ แล้วก็ความหู้มันก็บบัณอยู่อย่างเก่าอ่ะเราอ่อนรุ่นใหม่มันไหลกลนเขาไปติกต๊กตความหู่ของเขาเมื่อสิบสาวปีก่อนนี้บางอย่างมันก็ใจบ่ได้ในยุคปัจจุบนันนี้เขาก็ต้องยอมรับถึงตอนนี้แต่ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาเข้าถึงเขาก็สู้บ่ได้ เพราะว่าเขามีเวลาที่จะได้มานั่งไหวรพระเชิญภาวนาเหมือนกับสัทธาเฮาตันทังหลายนี่หรอกเฮาทั้งหลายตื่นมาเมื่อเจ้าต่้งต่เฮาตื่นมาอะประเดนนี้หกโมงกึง่งบางคนก็เกยมตัวที่จะเดินทางไปที่นั่นตีนี่บางคนก็ได้การเป็นหอมแล้วโอ้ลุกตังเมื่อ Tụi cháu lục lẽo. Thầy băng khôn có bởi đây Pai ngàn, pai cả này Cả non văng hẳn. À, là, môn, có lẽo tê. Có bây lai hẳn cần Châu mông, cháu chết mông đó. Cái đời có dễ chen là Cháu khoai là pha nhục. Tăng trái cháu Hau tươn mà Hau có đầy hấp Sáng sâu vàng, chạc Tàu văn, đường á à thích. ก็ทำมือเฮาประกอบคิดการงานต่างๆได้อย่างสะดวกสบายเดินทางก็เป่งแจ้งหันมดเวลาเมื่อวันเวลาเมื่อคืนเขาก็ได้รับแสงสว่างจากเดือนจากไฟไฟฟ้าขจัดความมืดในยามลาตรีท้องฟ้าก็งดงาม หมู่ดาวก็ส่องแสงระยิบระยับแสงสว่างมมนีให้ประโยชน์นักต่อตัวเฮาและสปพสัตว์เดือนนี่มัน่ใช่ว่ามันมันแฮมมันขึ้นมันไม,ม่ว่าแค่แฮม,มขึ้นบัดใดนะมันมีผลตอนน้ำาตืนะข้างขึ้นข้างแหลมชาวประมงที่เปิ้นจะออกเหือหาป่าเขาก็พอฮนหรอพอเดือนั่นหรอ น้ำขึ้นกัน้ำลงก็ข้างขึ้นข้างแรมนะมันมีผลมีอิทธิพลเหมือนกันนะ่ญาติโยมแสงสว่างทั้งหลายบอกว่าแสงธรรมชาติแสงที่มนุษย์เขาประดิษฐ์ขึ้นมาแสงไฟฟ้าโลาซล่าเซลแสงอาทิตย์มีประโยชน์มีความหมายต่อเฮาและสรรพสัตว์ตลอดจนถึงต้นไม้พืชพันธุ ในเรื่องของการดำเนินชีวิตยอยู่ในโลกถ้าว่าบ่มีแสงเดือนแสงตะวันบ่มีไฟฟ้าโอ้โลกนี้คงจะมืดมนส่วนแสงปัญญาเป็นความเป็นแจ้งของใจเนะาะญาเฮอเข้าใจเรื่องเล่าต่ังๆได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงมันมผิดเพี้ยน เหมือนที่เฮาหันสิ่งของที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเนี้กติกน้ำห้อนกาแก้วชากาแฟกาหมอนนึ่งห้เข้ากระทะพวงมลาลัยโต๊ะจังโต้นไม้ลูกหลานสิ่งของกาคนกาที่อยู่ต่อหน้าเนี้มือนะาปบเขาหันอะไรยังนะเขา็ฮห้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ปัญญา คือแสงสว่างจ่วยขจัดความมืดคืออวิชชาที่ครอบงำใจของเขาห,หมดแสงสว่างแห่งปัญญานี่จะเกิดขึ้นได้ในใจก็ต้องอาศัยการฝึกเนี่ยฝึกฝึกเอาจนใจหยุดนิ่งเนี่ยท่านผู้ฟังายิโยมก็ความจริงแล้วก็มีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังอยู่ แต่พอเวลาแล้วก็ถ้าจะบับพอเอาไว้เอาไว้เที่ยวหน้าเนอฟังไลนนี้ละกันไปจังใดเตี๋ยนะเอาไว้เที่ยวหน้าก็อยมาเล่าให้สัทธาฟังวันพุกนี่บะหมีวันพุกวันเสาร์รายการบะหมีก็อาจจะเข้ารายการปกติช่วงตีห้าถึงหกโมงนี่ก็เป็นรายการ ของท่านพระอาจารย์นิคมวัดจันทร์กัลยาณิวัฒนาเนาะกำเดียวจะมาขออนุญาตได้พักฉันน้ำกําเดียวก่นอนเนอะคอแห้งเนาะฟังรายนี้ไปไหนเตือ้เอเจริญพร เ,เลวเสทธาญาติโย,ยมทรานทั้งหงไรพักรำเดียวก็รำเดียวเจนเลยเนาะแต่ญาติโยมคนฟังนี่ก็เหมือนว่าอันเมินเนี่ยฉันเบ้าคูยัางอูอย่าง,งสีเมินแตะเหมินว่าเออก็เดียวกันเด้อญาติโยมลืมเดี๋ยวแป๊บเดียว สักเนาะเพิ่งอาจารย์เมตีเพิ่นอาจารย์เมตีเพิ่นจัลรายการช่วงนี้มันดึงไปยังก็ยังบึดอันหนึ่งบึดอันหนึ่งได้เออมันติดขัดหนันหน่อยนี่หน่อยอ่าเอาพอเวลาและเบอร์เดนนี่ก็หกโมงสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนาทีก็มาอู้รายละเอียดที่จะ เดินทางในวันพุกแต่ว่าก็อู้ปละกรรมเจ้านี้ก็จะอู้แถมกรรมคนที่เพิ้นจะไปนี่เพิ่นจึงกระตือหรือล้นรอี่ะเพิ่อก็ะสนใจที่จะฟังคือคนไปนะแต่บางทีก็ก็มีพ่องที่บ่ได้บ่ได้รับฟังจะไปจะไปแต่แต่ว่าบบฟัง หูว่าจะไปวันนั้นแตะแล้วก็ยังบอกหูว่าอย่างใดบอกหูไปอย่างใด <c oughs> ก็มีเหมือนกันนะญาติโยมท่าน,นทั้งหลายบางคนบางคนเขาก็แปลกนะตวเก่าจะไปแต้แตะยังบอูหูด้วยจะไปที่ไหน <c oughs> ก็มีเหมือนกันอ้าวก็อููอถ,ถึงคนฟังถึงโมดนี่ก็ที่จะไปวันพนะุกับประมาณสักถ้าอูถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ไปวันพุกับประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์ของคนหึงโมร่ะ ลถตู้นี่เดนี่ก็มีอยู่สิบสามกันเนาะสิบสามกันลดส่วนตัวก็หกกันคูบาจารย์ก็สิบปลายสิบถึงสิบห้ารูปไปที่ไหนเนวันพวกนี้จะไปที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปทำบุญตอดผ้าป่า เลี้ยงโรงทานเลี้ยงอาหารแจกครัวแจกของนะที่อำเภอชบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนใจเวลาเดินทางก็ประมาณสักห้าชั่วโมงวันพวกนี้จะออกกันตีสเบียงเป่าเป้านี่มีสมกันนะพ่องก็ไใครมาพ่องก็จองแล้วถอนตัวออกไปติดงาน จะไปได้สามวันถอนตัวไปโอเกิดใจไใขมาได้เป็นเกิงเดือนเออเพื่อจะมาแล้วบ่อเพื่อจะไปแล้วบ่อถอนตัวเสียก่อนเพราะอย่างกลัวได้ลูกเจ้ากลัวได้ลูกอันกลัวได้เดินทางไกลก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนเนาะบางคนเพื่อนอาจจะติดการติดงานบางทีมีงานบางอย่างมันแทรกเข้ามาบางคนก็ าการเดินทางนี่เป็นอุปสรรคบางคนก็กลัวเมาหัวก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนนะเห็นนี่เหมือนพวกนี้ก็เดินทางไปตีสี่ตีสี่ก็คือจากจุดหมายจากาจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายจุดเริ่มต้นคือที่วัดประแดงยเยเลนนิติสี่ไปถึงจุดหมายปุ้นก็ที่เขาจะจอดพักกันก็ที่แม่เสลียง วัดจอมแจงแม่เสลียงที่ไปนี่คือไปที่บ้านแม่ละมาหลวงบัเจยบัจเจยอำเภอเอ่อบัเจยอำเภอแม่ลานะอําเภอที่มีอําเภอแม่ลาน้อยแต่บ้านที่เขาจะไปเนี่ยบ้านแม่ลามาหลวงอําเภอซบเมยอ่าเวลาเขาเขาไปเขาก็เอออาจารย์านประคูปนอูในวิทยุเขาก็เขียนไว้ บางทีนี่เขาฟังผ่านฟังผ่านฟัง,ฟงเพลินอ่ะเพื่อจบชั่วโมงลืมไปเหล่เนาะคนขคับรถถามก็บอฮูลูกทัวร์ถามก็บอฮูก็เลยงงกันไปอ้น,นี่ก็เพราะคนเขียนไว้จดไว้รายละเอียดเป็นอย่างเป็นอย่างแล้วก็เวลาคนถามจะได้ตอบเนี่ยมีหลายลายละโทมาถามมาตมาเนี่ย พอจะไปแล้วก็ถามมาเพื่อนจะไปไหนกันก็ก็แสดงว่าบ่ได้ฟังบ่ได้ฟังแล้วก็บ่ได้ใส่ใจเนาะออกดีซีไปถึงเมสเสเลียงนี่ก็บ่เกิน8ปดโมงจริงจริงก็เดินทางก็สองชั่วโมงไปแต่เขาเผื่อหยุดหันหยุดนี่เข้าปั๊มน้ำมันผ่องคนเท่าใครเข้าห้องน้ำผ่องเนี่ยกะเขาออกที่ปากทางเจริญไปนี่เขาต้องไปแหวะ ปัม๊มตีตีฮอดนี่แหละกรเข้าห้องน้ําตีหันพอมันเข้าดอยไปละจากดอยหล่อนี่ก็ไปเข้าปัาม๊มฮอาเข้าปัาม๊มจุดรวมกันตีหันตีปั๊มปตทฮอด,อดนะรัทธาญาติโยมด้านดังหลายเสร็จเรียบร้อยกับเงาเข้าดอยละขึ้นไปไปถึงตีวัด จอมแจ้งเม่เสเลียงนี่ก็ประมาณบเกินแปดโมงไปถึงหั่นเจ็ดโมงปลายเขาก็อยู่หั่นท่าก่อนเขาพักรถโด,ดยพักรถพักคนก็อยู่หั่นท่ากันแล้วเขาก็จะถวายพระทหารเจ้าพระคุณเจ้าที่หัน่นไยที่เกียมอาหารไปไปถึงก่อนก็จัดการเรื่องอาหารก่อนเลยจัดติดฉันตี่ถวายพระทหารครูบาอาจารย์นะเขาม่ต้องฟังต้องรีบ เพราะว่าถ้าเข้าสู่แม่เสลียงถ้าเข้าเขตแม่ห้องสอนนั่ก็สบายอะ่กะก็อยู่ที่หันประมาณสักเก่งชั่วโมงเนาะกินขา้าวกินยัางเก็บของเก็บยัางเข้าที่แล้วบอกก็ออกเดินทางไปถึงที่บ้านแม่ลามาหลวงศบเมยนี่ก็ใช้เวลาหันประมาณชั่วโมงไปเอาตีเป็นสองชั่วโมงไปถึงหันก็ประมาณสิบโมงกินสิบโมงกิน มูกล่องเสบียงก็เข้าหงครัวไปเตรียมพัชทหารเพนทำกับเขาก็ทำไปมูตกแต่งดาเตรียมต้นพระป,ป่าก็เตรียมไปนะจัดแจงจ่วยกันเป็นแผนกแผนกภายบบจ่างทำกับเขาก็ไปดาต้นพระป่าภายบบจ่างตกแตก่งต้นพระป่าก็ไปเกียมตีฉันพัชทหารเพนภายใบยะยังบบจ้างก็ยกขัว <laughs> นาะถึงได้ใจหมด จัดสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วกาก็ฉันเพเนเหยกรนนิมนต์พระสงฆ์ฉันเพนฉันเพนยัดยอมกินข้าวน้ำข้าวตอนเรียบร้อยดีดักเฮาถึงจะได้ตานประมาณเตียงเกิงตานเตียงเกิงก็คงบกเกินใบมงใบมงเกิงก็แล้วนะ,ะเสร็จรัดบลอยตานผ้าป่าเรียบร้อยถึงจะแจกของถึงจะแจกทานตานแล้วก็ ก็นั้นญาติโยมหมู่ที่จะปิกกับปิกบ่ายมงปลายก็พอจะให้มีเวลาท่านที่จะไปเอวก็ได้อยู่แต่ว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเลือกที่จะล่องเฮือไปแม่อูคอดอกบัวตองบัดจันถ้าเลือกจะไปที่แม่อูคอดอกบัวตรองเพราะว่าดอกบัวตรองนี่อยู่ขุนยวมพะอลเขาต้องออกมามาแม่เสลียงแล้วก็เข้าไปขุนยวมแหม่งกรรม อันนี้ก็ต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนะออกมาก็ไปถึงที่แม่อูคอนี่ก็สองสามชั่วโมงเหมือนกันเนอะไปถึงก็สามสี่โมงบนน่ะกะ็แมลงแอวเมินก็ปิคคำมันจะจะเล่งรีบหน่อยอันนี้เขาก็เออแยกย้ายกันส่วนกลุ่มที่จะนอนเนี่ยกลุ่มที่จะนอนนี่บอกองแล้วผ้าป่าแล้วปุ๊บ เขาก็เข้าที่พักจัดแจงที่พักหูว่าเขาจะได้พักที่นี่แล้วเขาหูว่าเขาพักคันพักนี้เขาหูจุดใหม่ก็เอาครัวครัวที่เขาจะเอาพักเครื่องครัวที่เขาจะเอานอนเอาลงรถจะก่อนเสร็จแล้วร้อยเขาก็ไปล่องเหือล่องเหือกสองสามชั่วโมงเข้าถึงที่พักก็แม่แรงพอดีอาบน้ำอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ไหวพระสวดมนต์ด้วยกันฟังเทศฟังธรรม มีกิจกรรม,มนนเมื่อคืนนั่นเปิกอะหมู่ปีนน้องชนเผ่าเจ้าเขาเปิอกอเอาอย่างมาแสดงเขาพอเขาก็เลี้ยงโรงทานขอแถมเมื่อคืนนั่นเมื่แรงนั่นอ่าอาจารย์บรรณชัยเปิอกอจะได้แสดงธรรมของเปิ่นไปเสร็จเดียบร้อยก็พักผ่อนกันรถก็ได้พักคนก็ได้พักบบอิดบบเนยโต๊ตมาเจ้าวันที่เศ้ามาเจ้ามากะ กินข้าวเจ้าน้อยเมาอีน้นี่อาหารแล้วละนะเมาอีอา้ญาติโยมเนอะอาหารก็แล้วละเสร็จเรียบร้อยญาติโยมท่านทั้งหลายก็เดินทางมันสบายสบายเมื่อเจ้านะ่ะมันที่สาวอ่าเขาก็ไปปุ่นเลยดอกบัวตองปุ่นเลยดอกบัวตองเบ่งบานแม่งไงนี่มันปอ,อหอนจะใดก็มีเวลาเมินดูจ่างแอว ข้าตอนนี้ก็คือกางต้างเออต้องไผ่ท้องมาน่ะนเนเาะข้าตอนนะจะแหวนตีไหนจะกินตัดได้ก็แล้วแต่ก็ถ้าไผแบบว่าง่ายๆนี่ก็เอาเข้าวหลามมาเอาเพราะว่าไม่เจ้านั่นเจ้าแจ้งวันที่เา้เาเขาจะเผาข้าวหลามกันละถ้าแบบง่ายๆนะก็เอาเข้าวหลามมาคนบอกสองบอกเนาะเออเอาเข้าไปตัวเน่ะ เอาเข้าวสารไปด้วยเอาเข้าวสารไปใส่เข้าวหลามพ่องก็จะเผาเมื่อคืนนัานก็มีพ่องก็จะเผาเมื่อเจ้านั้นก็มีอีน่ะอ่าอันนี้ก็แจ้งบอกญาติโยมเขาเอาเนี่ยย่อๆคงจะพอเข้าใจถ้าคนไปนี่เพื่อคงฟังแต่ถ้าฟังมา่เจ้านี่ก็จบขา่าวเนาะโม้เรื่องกันนั่นนะ <laughs> อ่า คนที่ไมได้ไปกับเปอย่างอนุโมทนาบุญตวัวติดตามไปตวัวเหมือนเขาได้ไปด้วยกันอา้าวไผจะสนทนาจะอู้จะจะมีเวลาแถามเก้านาที0 9 9ย์เก้าเก้าแปดสามหหสสองสองศูนยเ้าสหสสองสองอ้าวมีกะเข้ามา ไพ่จะอูจะจ้าก็ขอจเจริญปอนเนอะโทรเข้ามาหากันเพียงมาเป้าได้ยินแล้วกะแต่ว่านี่คนเท่าประท้วงเขาบม่ได้ยินทันพระคู่วะเออแต่ว่านะวันนี้จะได้ยินก่อได้ยินอยู่ก้าวันนี้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ที่ไหนจังใด0 9 9เก้าเก้า แปดสามหกหกสามสองสองจะเลินพนรับไว้สาขบท่านอาจารย์เพืงเป้าแห่งได้ยินเนือนเดี๋ยวเนี่ยครับเออแม่เจ้าในเครื่องส่งกันอย่างก็เป้นแท้จะเสียก็สองวันแล้วนะเนาะน่าจะเสียครับคืนนี้ก็บ่ดังครับอ๋อเป็นแท้เครื่องส่งเป้นแท้จะเสียครับครับยวนีฟังกัน ทราบอาอ่ะอแต่เวลาเมื่อวี่เมื่อวันกับบ่ได้ยินเพลงบ่ได้ยินอย่างสัอย่างกะครับครับอเปิ้ถ้าจะซ่อมนั่นนะเปิ้ถ้าจะซ่อมนะครับโมทานาน,น,น,นะก็เนี่ยลองบ่ดีลองบ่ได้ยินกบตึ้งดือดร้อนกันนะแน่เนาะเออจะเญนพรน ไ,ไว้านะเจ้าระครูไม่ไ้โทษนะเจ้าขอนมมนาบุญตนะเจ้าเจ้ัดใจดีนะเจ้าสาธุเจริญพรไม่าเจ้าท่านพระครูจากที่ไหนเขจากบ้า,าบนบันบวควายตำบลนครศรีดีนะเจ้าฟังนเลยเจ้าโอ้โหเใจเขาื่นมันมเีเจ่มูเจ้าเจ้าเป็น,นยังโอกาสนะ <laughs> ไปเ้ โอกาสหน้าก่อยไปโมธนาสัตว์จะเริญพรนมาราชการเจ้าโทรจากที่ไหนโทรจากบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าปีน้องลำปางอ่าปีน้องลำปางตำบลพระบาทติดตามกันตลอดเนาะ จเจ<อ>้าฟังทุกวันเจ้าดีมีสูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองศูเก้าเก้าแปดสามหกหสามสองสองอ้าพจะอูจจะโทรมาจเจริญพรเลยจเจริญพรเจ้าจากที่ไหน

ออยังยังอ่าอําเภอเมืองลำปางอ๋ออำเภอเมือง<บ>ลำปางเนาะโมทานาเนอ,อเอ่ะสายต่อไปอย่าไปจ้ากันแม่เวลามันน้อยอะ่ะเจริญพรเจริญพรติดแล้วรถจากไหนแม่พรรถจาก ไม่จ่ายน้ำ <could> ร <you? abil itation> <âu baik> <c oughs> ัดเจ้าน้ำรัฐไมเภอจมจรองนาตัวนี้เจ้าอ่าชาตุเป็นยังแห่ติดตามฟังกันดีก็ดีเพิ่นอยาถ่ายทอดอยู่วละพวกแมลงพวกเมื่อคืนก็ได้งี้นะถ่ายทอดด้วยนะถ่ายทอดวิทยุด้วยมันพวกแมลงนะมันพวกแมลงเขาก็ได้งี้นะห้าหกโมงแรง ศ9 9 8 6 6 6 3 2เอามีแถมก่อมีแถมก่อโทรเข้ามาแจ้งผลกันครับฟังอาจจะตัดตัดเวลาตัดรรหน่อยน่อเพราะว่าเวลามันน้อยนะอย่าโยมเวลาก็ไหลก้นเข้ามาศรัทธาขอขออนุญาตขอโทษที่ไปได้อูเมินเนอะเปลี่ยนกันคือศรัทธาเพิ่นได้โทรมา0 9 9 8 3 6 6 3 2 8,3,663,22เขียนเบอร์โทรไว้ตนรไดเป็นตนรได้ไบ้ยว่าจำเบอร์เดียวแล้วก็โทรไปทั่วแล้วก็สดไปตนรนั้นสดไปตนรนี้อ่ะเจริญพรราเจ้าตุนุงโทรจากที่ไหนแพ่ปงเจ้าแพ่ปงบ้านองใช่ห๋อแม่จันสมกะใับไม่รีอดี เอออันกะเออหนูว่าแม่จันะชมอ๋อไม่ไม่กะนัดบ้านมีงานฝังดูไม่มีจ้ะอันตรงกันเนาะมันตรงกันักว่ายอากาศหนาเนาะเป็นยังโอกาสหน้ายังมีอยู่เนาะก้อยไปก้อยไปก้อเหมือนและจ้ะเหมือนนักแก่ก้อยไปจ้าปีหน้าพวกกะเนาะโมธนาลาไปก่อนสวัสดีอายุวันโนสุขังบาลัง